ทุกวันไหมครับทุกวันค่ะทุกวันเลยไม่หยุดเลยแล้วป้าทําคนเดียวนะครับไม่มีคนช่วยเลยขณะที่หั่นของอยู่ไอ้นั่นก็ผัดเองได้นะครับสุดยอด อุ้ยน่ากินมากเลยดูดิเรามารีวิวร้านอาหารตามสั่งนะครับที่3หัวหินนะครับชื่อร้านป้าเป็ดตามสั่งป้าเป็ดครับนี่เดี๋ยวเรามาดูข้างในร้านกันเลยครับนี่ครับร้านนี้ฟรีไข่ดาวทุกจานนี่ป้าคนทำทีเดียวรัว5จานนะครับทำเร็วมากเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันครับมีกระทะหนึ่งผัดกระทะหนึ่งทอดไข่สุดยอดป้าเป็ดทำเร็วมากไปเร็วเดี๋ยวลูกค้ารอสุดยอดเลยครับโหนี่กะเพรากะเพราในโดกติใครหลายคนหอมมากไม่กินแห้งๆน่ากินมากกระทะหอมมากเลยครับโหดูนะนี่เสร็จอย่างแล้วนะนี่กระทะหนึ่งทอดไข่ไข่ยกมาไม่เอาพริกใช่ไหมนิดหนึ่งพอครับนิดเดียวพอครับของเด็กครับดูก่อนอันนี้กะเพราของผมน่ากินมากเลยอย่างจานนี้30ใช่ไหมครับนี่จานนี้30นะครับเนี่ยแถมไข่ดาวด้วยเห็นไหมสุดยอดสุดยอดเลยถ้าเป็นอาหารอร่อยแล้วก็ไม่แพงครับทุกจานแถมไข่ดาวด้วยสุดยอดแล้วก็ทำเร็วเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟก่อนดีกว่าไปเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟแกอยู่คนเดียวนะครับคือไม่มีผู้ช่วยเลยนะครับแล้วก็ช่วยทำอาหารกินเองตักน้องตักน้ำเองกินเลยครับลูกจิ้มได้นะให้เก่งไหมจิ้มคือเนี่ยสภาพร้านบริการตัวเองนะครับนี่ป้ายนี่ทุกจานฟรีไข่ดาวยกเว้นข้าวผัดผัดซีอิ๊วราดหน้าสุกี้ป้าเป็ดอาหารตามสั่งนี่นะครับคือในปี2021นี้เราจะหาร้านแบบนี้ยากแล้วนะฮะแต่ว่านี่ราคาเริ่มต้น30บาทอย่างกระเพราเมื่อกี้30บาทแถมไข่ดาวดูดิแล้ววันนี้อะไรครับไปกินเมนูอะไรครับปลาหมึกกับปลาหมึกหมูกรอบแล้วไม่ใช่หมูกรอบกับผักบุ้งหมูกรอบนะผักบุ้งหมูกรอบอันนี้35ดูดิโอ้แล้วดูพริกน้ำปลานะครับนี่พริกล้วนใครชอบกินพริกนี่นะครับเป็นเพื่อใครชอบกินพริกนี่ต้องไม่พลาดเลยแบบน้องคนจะนั่งให้เยอะน้ำเนื้อฟรีด้วยนะเพิ่มฟรีด้วยนี่จาน2มาแล้วโหเดินกันไปแป๊บเดียวเห็นไหมครับนี่จาน2มาแล้วกระเพราไข่เยี่ยวม้านี่ครับน่ากินไหมครับเพื่อนเอาไปเสิร์ฟก่อนธรรมดาป้าแกจะทำทีละ4จานแล้วมาเสิร์ฟทีเดียวนะครับแต่วันนี้เรามาช่วยโอ้ดูรีแอคชั่นก่อนครับไงครับไงครับน่ากินมากครับยิ้มครับเอาเลยครับการสัมภาษณ์นิดนึงป้าเปิดมานานยังครับป้า7ปีแล้วค่ะ11ปี7ปีแล้วโอ้โหสุดยอดเลยใครผ่านมาแวะมาทานแล้วก่อนหน้านี้ทำอาหารอยู่ที่ไหนหรือเปล่าครับอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วพอดีรถไฟเขาเปลี่ยนที่เลยมาเปิดตรงนี้แทนสุดยอดเลยดูแบบทำชำนาญมากเลยนะครับ
ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าแถวๆนี้นะแล้วที่ตั้งอยู่ไหนครับบอกเลยครับตลาดสดชะอำค่ะติดกับคลินิกหมอแจงค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่7โมงเช้ายันประมาณกับทุ่มอะค่ะทุกวันไหมครับทุกวันค่ะทุกวันเลยไม่หยุดเลยแล้วป้าทำคนเดียวนะครับไม่มีคนช่วยเลยขณะที่หั่นของอยู่ไอ้นั่นก็ผัดเองได้นะครับสุดยอด อุ้ยน่ากินมากเลยดิสุดยอดนะครับเราช่วยไปเสิร์ฟหน่อยดูงงมากเลยอ่ะนั่งหั่นผักอยู่หันไปทีเสร็จแล้วอ่ะสุดยอดมีความรัวของแพงเฮ้ยพี่กิ๊ฟพี่กิ๊ฟสวยจังเลยอ่ะนี่เรียกชั้นผัดกะเพราหน่อไม้ไก่ค่ะแป๊บเดียวเองไม่ถึง10นาทีเนี่ยได้4จานแล้วอ่ะดูดิรู้ไหมก็ร้านอาหารตามสั่งบายป้าเป็ดนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าถึง1ทุ่มโดยประมาณถ้ากินเลยจากนั้นได้ถูกไหมครับทุกวันนะครับแล้วก็อยู่ท้ายตลาดชะอำนะครับใครสนใจมาอุดหนุนกันได้ราคาถือว่ามิตรภาพมากเลยสุดยอดเริ่มต้นที่30บาทฟรีไข่ดาวทุกจานสุดยอดยกเว้นข้าวผัดทุกกี้อะไรผัดซีอิ๊วอันนี้มันก็มีอยู่ในนั้นอยู่แล้วไงก็เลยไม่ฟรีถูกไหมครับโหวัตถุดิบเน้นๆสุดยอดผักอันนี้เขาไม่เอาไอ้นี่ใช่ไหมไม่เอาพริกครับไม่เอาพริกครับไม่เอาเนื้อสัตว์ด้วยใช่ไหมได้อยู่ค่ะได้อยู่ครับเดียวเองเร็วมากเลยนี่กินมังสวิรัติอะไรอย่างนี้มาได้นะครับทำได้หมดทุกรูปแบบนี่ของใครอ่ะไม่ใส่ทั้งสองอันเลยค่ะอันนี้ผัดปลาผักนี่ใช่ไหมอ้าวว่าเอาไม่เนี่ยแต่นี่มันนี่ยินมังเหรแล้วป้าไม่จ้างคนงานหรอครับไม่จ้างก็ได้ทำคนเดียวคนเดียวเลยเพราะว่าถ้าจ้างราคาเนี้ยขายไม่ได้ใช่ไหมมันต้องใช่ใช่ถ้าจ้างก็ต้องมาแพงที่ค่าอาหารอีกใช่ไหมครับเอาไปจ้างคนงานอันนี้เราก็มาลดให้ลูกค้าโอ้เยี่ยมเลยครับถ้าป้าแกทำเร็วขนาดนี้ก็ไม่ต้องจ้างใครอยู่แล้วครับสุดยอดก็เป็นคนพื้นที่นะเดี๋ยวเราไปช่วยแชร์ป้าแกจะได้มีลูกค้าเยอะๆนะครับของดีๆเราต้องบอกต่อแล้วสะอาดสะอ้านนะครับดูโต๊ะเต๊ะนี่ดูร้านสะอาดไหมนี่เห็นไหมสะอาดมากเลยนะครับเนี่ยดูหันไปดีเสร็จแล้วเห็นไหมเสร็จอีกจานแล้วเรียกว่ารัวมากจานสุดท้ายอะไรนะเออของเธออะไรนะน้ำให้แกงปลาดุกใส่หน่อไม้โอเคความจำดีด้วยไม่ต้องจดบอกรัว7จานแกจำได้หมดนะครับมาเลยว้าวว้าวหน่อยเดี๋ยวว้าวหน่อยนี่ของลี่เนี่ยนะน่ากินมากค่ะโอ้ยคนเข้าอันสุดท้ายแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะทำเองไง
เขาจะยกเองเก็บจานให้อะไรเนี่ยก็เลยมีคนช่วยไปโดยปริยายใช่ครับแล้วลูกค้าประจำนะก็จะทำให้เดี๋ยวผมก็จะทำละครั้งนี้เขาก็รู้ว่าทำคนเดียวอะไรเนี่ยเขาก็จะยกให้จะเก็บให้อะไรเนี่ยดีครับช่วยกันและเราไม่ต้องจ้างคนงานนะฮะก็มาประหยัดให้กับลูกค้าได้อีกทางนึงด้วยเพราะว่าไม่งั้นก็ต้องวันละ350อ่ะใช่เดี๋ยวนี้ค่าแรงก็ขั้นต่ำก็สูงด้วยนะฮะทีนี้มาจ้างประมาณไม่ต่ำ350-400เสร็จแล้วแป๊บเดียวเองโหสุดยอดเรียบร้อยค่ะครบแล้วนี่ครับสุดยอด9นาทีไม่ถึง10นาทีดีนะ10นาที10นาทีพอดีเลยครับจานสุดท้ายมานะครับแทนของฉันสวยสุดเลยน่ากินมากเลยอ่ะโอ้10นาทีคนนี้ที่กินเสร็จแล้วครับจะหมดแล้วครับไปเพิ่มร้านเพิ่มอีกรัวรัวน่ากินมากรัวรัวทุกคนจานเป๊กๆทั้งนั้นเริ่มต้นที่30บาทจานนี้ไม่ใส่เนื้อสัตว์น่า25นะติดจบโอ้นี่กินแล้วผมอะไรที่ตะกี้จานผัดผักไข่ดาวไม่คนมีประเทศประเทศหนึ่งหมดเขาสามารถควบคุมให้อยู่ดูครับโอ้โหเกลี้ยงจนเหมือนกับไม่ได้ใช้จานนะครับดูดิอะไรอ่ะประเทศสิงคโปร์สุดจริงสุดจริงทำยังไงอ่ะโหสุดยอดอร่อยจริงครับทำยังไงอ่ะโอ้ยแป๊บนึงขนาดนั้นเลยใช่ไหมอื้อหืออร่อยจริงอร่อยจนข้าวเม็ดสุดท้ายสุดยอดอะไรเป็นไงฮะเป็นไงฮะเป็นไงฮะคุณไม่ได้ทำมือหน่อยสุดยอดอะไรอย่างงี้บอกแล้วว่านี่โหเยี่ยมเคี้ยวไม่หมดไม่พูดเยี่ยมมากเช็ดปากหน่อยไหมเช็ดปากหน่อยมึงอาชีพไหนเอาเช็ดเองดิอันนี้ดูซากประเด็นน่ะคือเราจะควบคุมสิ่งต่างๆได้ยังไงสุดยอดไปเลยเฉลยนะหมดเพียงทุกจานเลยครับด้วยการสังเกตสังเกตเหรอเดี๋ยวมาดูว่าเท่าไหร่ทั้งหมดนี่เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นเราสังเกตว่าน้ำแข็งเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิแบบเนี้ยเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าใช้เวลากี่นาทีที่มันจะละลายนะเกือบจะไข่เดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยไม่ผ่านจานหมดมันอยู่ที่หนังมันจะตายสิงคโปร์สิงคโปร์ร้อนอร่อยจัดเอ็งทุกคนเป็นไงครับอร่อยไหมครับอร่อยมากเก่งมีข้อความแบบความเก่งของเขาแนวบูซ่าเจียวอะไรยังลูกกระเพราประมาณบูซ่าคือเห็ดเจียวมีความชื้นซื้อน้ำแข็งไข่เจียวเสียตังค์น่าจะไข่ยาวกว่าพี่เออเสียตังค์นะบอกคนนะไข่เจียวเสียตังค์ไข่ดาวฟรีป้าเท่าไหร่ครับจานทั้งหมด7จาน7ทั้งหมด7จานครับ7จาน7จานก็มันมีหมูกรอบอยู่จานนึงใช่มั้ยมีหมูกรอบจานหนึ่งปลาดุกจานหนึ่งไข่อันนั้น30หมดเลย30หมดเลยที่เหลือหมูกรอบจานนี้215บาทแล้วก็อันนี้ป่ะใช่ด้วยอันนี้รวมยังไม่รวมครับ215อันนี้30จ้ะก็245โอ้สุดยอดนี่ครับขอบคุณค่ะก็ฝากร้านป้าไปด้วยนะครับขายดีครับป้าฝากร้านอาหารตามสั่งบายป้าเป็ดไปด้วยนะครับตลาดชะอำนะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับได้จะเปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะครับตั้งแต่7โมงเช้าถึง1ทุ่มก็ใครผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาทานได้นะครับร้านแกสุดยอดมากๆเลยครับฝากช่วยป้าแกเสิร์ฟด้วยนะครับ
บ๊ายบายครับขอบคุณครับ